วัสดีครับวันนี้น้องภูมิอยู่ที่บูรากูนะครับเดี๋ยวน้องภูมิจะซื้อขนมไปให้อาหารปลานะครับโอ้โหนี่ปลาเยอะเลยนะครับเดี๋ยวน้องภูมิให้กับปู่นะครับปลาภูมิให้ปลาเลยนี่ปลามาแล้วครับโอ้โหให้นะครับโอ้โหน้องภูมิให้ใหญ่เลยครับให้ใหญ่เลยครับตอนนี้โอ้โหปลากินใหญ่เลยครับปลามารอเลยครับเนี่ยโอ้โหเราบูมไหนพ่อดูหนมปังก่อนดิอันไหนอันนี้นะแล้วให้ปลาเลยนะปูเอาอีกเอาอีกเอาอีกครับเอาอีกครับปูอุ้มดูปูปูอุ้มเบาปูอุ้มนะครับโอ้ให้แล้วโอ้โหปลาแย่งกันใหญ่เลยครับนี่ครับนี่มาเต็มเลยนะครับหมดแล้วหมดยังมีอยู่มีอยู่มีแล้วครับอุ้ยมีเต่าสีส้มด้วยอ่ะเมื่อกี้สีส้มออกมาอย่างกับปลาคาร์ฟเลยบอกนี่น้องบูมอยู่ที่บูราคูนะครับฝรั่งกำลังจะโดนนะครับโดดน้ำเลยครับน้ำใสมากเลยนะครับโอ้ที่ประเทศลาวนะครับถ้าใครว่ายน้ำไม่เป็นทางนู้นเขาจะมีเสื้อชูชีพให้ด้วยนะครับมาฝั่งนี้มั้งครับต้องโยงไปไกลๆฝั่งเนี้ยโยงไปไกลๆโยงเฮ้ยเดี๋ยวถูตอนใหม่ลูกโยงไปแรงๆลูกโยงไปไกลๆเลยเห็นปลาน้องผู้เห็นปลาป่ะโอ้โหนี่ครับเต็มเลยครับมาให้พ่อให้มากให้พ่ออันนึงได้ไหมเอาให้พ่ออันนึงเดี๋ยวพ่อจะให้นะน้องภูมิดูนะน้องภูมิดูพ่อก่อนเอาดูนะดูนะหุยปิ้วนู่นปลาพุ่งไปอย่างนี้ครับมามาให้พ่ออีกให้พ่ออีกดูนะภูมิดูครับปลาแบบเยอะมากนะครับนู่นครับหูหูปลาสีส้มยังสวยเลยฮะมามาเยอะแยะเยอะแยะหาแล้วครับเดี๋ยวตัวนี้จะเอาไปไกลๆเลยนะครับไปไปนู่นเลยครับโอ้โหดูปลาวิ่งไปครับตัวไหนไปถึงก่อนครับโอ้นี่นี่กลับมาหาภูมิแล้วครับกลับมาหาภูมิแล้วครับนี่เอาให้ภูมิจับไว้โอ้โหมาให้พ่อมาส่งให้พ่ออันนึงส่งให้พ่ออันนึงแล้วตอนมันวิ่งไปวิ่งมาสวยดูมันออกไปแล้วดูดูครับเดี๋ยวมันจะกลับมาไงถ้ามันกินดูแล้วอ่ะนี่ครับโอ้โหหมดยังครับไหนพ่อดูในถุงขนมดิหมดยังโอ้ยเบลแล้วเบลแล้วมาคลิปนี้นะครับมาคุ้มพาเพื่อนๆนะครับมาเที่ยวที่บูรากูนะครับที่นี่น้ำใสมากนะครับถ้าชอบกดไลค์กดแชร์ให้น้องภูมิด้วยนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายสวัสดีครับ